ความฉลาดในจิตไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดสมัยก่อนนี่ที่เราปฏิบัติกันนี่ผมนี่ชอบที่จะใช้ความจริงในจุดในบางสิ่งบางอย่างในตัวของเราเองกลับมาเพื่อที่จะโอบอุ้มในลักษณะของการพยุงในระบบของความคิดและความเป็นไปในหลักในการดำเนินในการปฏิบัติของตัวเราเองหรือว่าหลักในการดำเนินในปฏิบัติเนี่ยในการปฏิบัติของเราในแต่ละวันเนี่ยเราต้องสามารถสร้างตัวกระตุ้นในระบบของการพยุงคือการเรียนรู้และการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินต่อไปในการปฏิบัติของตัวเราเองเอาง่ายๆอย่างสิ่งไหนที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติอย่างฝึกเรื่องของสติขึ้นมาก่อนฝึกเรื่องสตินี่นะคือค้นหาวิธีการที่จะฝึกตัวเองเหมือนว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เราฝึกแบบไหนที่ถูกจำกัดในขอบเขตสิ่งนี้นี่จะไม่สามารถเป็นไปในการปลดเปลื้องความเป็นอิสระให้แก่จิตใจของเราได้สิ่งไหนที่เป็นความอยากหรือความต้องการความปรารถนาที่ประกอบด้วยความหมกมุ่นสิ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นการสร้างกรงขังแก่ตัวเราเองมันเหมือนกับบุคคลเนี่ยเริ่มสร้างกำแพงขึ้นมาก่อกำแพงขึ้นจากสิ่งที่ว่างเปล่าไร้ซึ่งกรอบเกณฑ์ใดๆทั้งหมดเราเริ่มหาวัตถุอุปกรณ์ในการก่อสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วเรากำลังก่อสร้างกำแพงคือเอาอิฐเทราก้อนนี่กำลังก่อสร้างกำแพงขึ้นมาจากพื้นที่โล่งโปร่งสบายนี่เรากำลังเอาอิฐเทราก้อนมาก่อพร้อมกับปูนฉาบก่อสร้างกำแพงก่อเป็นสี่เหลี่ยมก็ตามเป็นวงกลมก็ตามเป็นสามเหลี่ยมก็ตามเป็นแปดเหลี่ยมก็ตามเจ็ดเหลี่ยมก็ช่างเรากำลังก่อกำแพงโอบล้อมตัวเราเองโอบล้อมตัวเราเองสุดท้ายแล้วกำแพงนี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเราใช้กำแพงตัวนี้เป็นเหตุผลว่าป้องกันอันตรายแก่เราสุดท้ายแล้วกำแพงนี้ก็ปกปิดศีรษะสุดท้ายแล้วเราก็ปูนฉาบปิดทั้งหมดเลยกำแพงตัวนี้เราสร้างขึ้นมาด้วยความกลัวมันการเป็นการสูญสิ้นอิสระจากตัวของเราเองไม่ใช่จากสิ่งใดเลยคุณลองพิจารณาจุดนี้นะจากที่เราอยู่ในที่พื้นโล่งๆอิสระเสรีเป็นไทยเสรีที่จะคิดเสรีที่จะแสดงออกเสรีที่จะเรียนรู้เป็นบุคคลผู้เสรีอ่ะเสรีในอิสระภาพแห่งจิตใจเสรีในอิสระในส่วนของธาตุสังขารร่างกายนี้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆในธาตุในสิ่งนี้โดยหลักของสัจจะจะเป็นอย่างนั้นธาตุโดยธรรมดาจะเป็นอย่างนั้นมีเสรีที่จะแปรเปลี่ยนไปมีเสรีที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยมีเสรีที่จะหิวจะอิ่มมีเสรีที่จะหนาวจะร้อนเป็นอิสระภาพที่เสรีเป็นภาพของอิสระเป็นภาพของอิสระชนเป็นภาพของอริยชนแต่ทีนี้ด้วยความไม่รู้ด้วยคติทางโลกมั่งความเชื่อในโลกมั่งด้วยอำนาจของอวิชชาด้วยสามารถโด
ด้วยความมีเราคือมีกูนี่เริ่มเรียนรู้เริ่มเข้าใจคิดว่าตัวเองเติบโตขึ้นมาจากการได้เรียนรู้ได้ศึกษาสุดท้ายแล้วความรู้นี่ก็ช่างกลับเป็นก้อนอิฐแต่ละก้อนกำลังเรียงตัวขึ้นมากำลังสร้างกรงขังตัวเองกำลังสร้างกำแพงเพื่อปกป้องตัวเราเองเราลองกลับมาเรียนรู้จุดนี้ท่านจะเห็นเลยความรู้ความกลัวสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาลาภสักการะชื่อเสียงยศศักดิ์คือก้อนอิฐแต่ละก้อนที่เรากำลังสร้างขึ้นมาเพื่อล้อมกรอบตัวเราเองเพื่อล้อมกรอบเสรีและอิสระตัวเราความรักครอบครัวยศศักดิ์ชื่อเสียงลาภสักการะความมีความเอาความเป็นความได้ความเสียความผิดความถูกความดีความชั่วบุญและบาปสุขและทุกข์ใช่หรือไม่ใช่พอใจหรือไม่พอใจนี่คือก้อนอิฐแต่ละก้อนที่เรากำลังเรียงตัวขึ้นมาสุดท้ายความได้และความเสียความผิดและความถูกความดีและความชั่วความใช่และไม่ใช่ความประโยชน์และไม่มีประโยชน์ความเกิดและความตายความได้และความเสียทุกอย่างนี่ประกอบเป็นทั้งหมดเป็นอิฐสุดท้ายเราปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้เหตุผลว่าป้องกันอันตรายอันจะเกิดแก่ตัวเราเองเราเรียกตัวเองว่าบุคคลผู้ฉลาดในการรักษาตัวเองแต่มันคือการปกมันคือการปิดกั้นตีกรอบกรงขังอิสรภาพแห่งจิตใจของเราอิสรภาพแห่งธาตุขันธ์มันเหมือนบุคคลผู้สร้างกำแพงแล้วอาศัยอยู่ในกำแพงอยู่ในบ่อร้างแล้วคิดว่าตัวเองปลอดภัยจากสัตว์บุคคลหรือว่าสิ่งของที่จะมาทำอันตรายตัวเองและถือว่าตัวเองปลอดภัยในการเข้าไปอยู่ในจุดหนึ่งมันไม่ต่างอะไรเลยกับกวางตัวหนึ่งที่ถูกตีกรงขังอยู่ในกลางป่าเขาอาจจะพ้นจากสัตว์ร้ายที่เรียกว่าเสือความเป็นเหยื่อของเสือศัตรูคือเสืออริคือเสืออันตรายจากความตายคือเสือเขาอาจพ้นจากภัยในข้อนี้กวางน้อยตัวนี้จะพ้นจากภัยในข้อนี้แต่ว่าความเป็นเสรีจริงๆมันไม่เกิดแก่เขาไงความกลัวนั่นเนี่ยเขาพึงพอใจที่จะอยู่ในกรงเขาคิดว่านั่นคืออันตรายคือเสือเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาเสือนั้นเป็นศัตรูเขาเพราะเสือนี้สามารถกระชากลากและฉีกร่างของเขามาเป็นอาหารได้ทำให้ชีวิตเขาต้องตกร่วงไปแต่เขาลืมมองว่าความอิสระและเสรีความกลัวต่างหากเราคือกงขังเขาถ้าเขาใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอย่างมีอิสระเสรีแค่วันเดียวการที่เขาได้สามารถวิ่งโดดเต้นไปตามอิสระภาพแห่งจิตใจของเขาได้เขาจะมีชีวิตที่คุ้มค่าวันเดียวเท่านั้นเวลาเดียวเท่านั้นแม้เขาได้ดีตัวออกจากกรงแล้วแม้ชีวิตจะสูญสิ้นนั่นคือหลักสัจจะของธรรมชาติการอยู่ในกรงจะไม่ตายหรืออยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความกลัวถูกกรงกรอบตีกรอบแล้วรักษาตัวเองว่าตนความมีตัวตนนั่นแหละทำให้เขาถูกตีกรอบทำความมีตัวตนนั่นแหละความยึดถือโดยความมีกูนั่นแหละทำให้เขาสร้างกรงตรงนี้ขึ้นมาปัจจุบันขณะนี้เหมือนกันอิสระเสรีภาพของพวกเราเรียกว่ามนุษย์มนุษย์ถูกอะไรจองจำการแสวงหาความสุขของเราความสุขนั่นแหละเป็นกรอบแห่งความจองจำของเรา
ความปรารถนาความต้องการเป็นกรอบแห่งความต้องการเรามามองจุดหนึ่งไหมถ้าเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งเราเริ่มสร้างกำแพงเราเริ่มสร้างกรงขังขึ้นมาพอเราได้อันมีเหตุปัจจัยให้เราได้มีชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเริ่มมีลูกมีเมียมีผัวมีสามีภรรยามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและความเป็นไปทั้งหมดกำแพงตัวนี้เราเริ่มสร้างขึ้นโรงตรงนี้เราเริ่มตีโครงขึ้นมาอิสรภาพและสิริจุดนี้จะเริ่มหมดสิ้นไปเราปรารถนาคืออะไรคือความสุขแต่ความสุขนั่นแหละคือความปรารถนาที่เรากลับกลายเป็นกรอบกลับไปเป็นกรงขังที่จำกัดขอบเขตแม้แต่ความคิดไว้ให้กับเราจำกัดขอบเขตส่วนร่างกายด้วยส่วนความคิดด้วยทีนี้ถามว่าสิ่งนี้ใครสร้างมันขึ้นมาตัวเรามันสร้างมันขึ้นมาบุคคลแนวเกิดมาในโลกนี้เราเกิดมาเรามีลูกเลยมันเป็นไปไม่ได้เราเกิดมามีเมียเป็นไปไม่ได้เราเกิดมามีผัวเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันย่อมมีเหตุปัจจัยให้เป็นไปสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยในการกระทบมีเหตุปัจจัยในการดำดิมีเหตุปัจจัยในความเป็นไปมีความเหตุปัจจัยในความปรารถนามีเหตุปัจจัยในเจตนามีเหตุปัจจัยในการกระทำการขับเคลื่อนไปในลักษณะแห่งการดำเนินแห่งชีวิตความคิดและจิตใจความปรารถนาและความต้องการจะเริ่มสร้างกรอบตรงนี้ขึ้นมากระทบผู้หญิงคนหนึ่งมีความต้องการมีความรักมีความชอบมีความพึงพอใจถ้ามีใครๆคนหนึ่งผู้มีประสบการณ์ก่อนวินยูชนสัตบุรุษท่านมาบอกว่านี่ไอ้หนุ่มเอ้ยการที่เองเกิดความรักนะลูกเมื่อเองเกิดความรักผัสสะกระทบเองมีความดำดิมีจินตนาการถึงว่าเราได้ผู้หญิงคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ได้ผู้ชายคนนี้สิ่งนี้มันเหมือนลักษณะของยาพิษนะลูกมันเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งไปชอบแค่ว่าอมยิ้มแต่อมยิ้มตรงนี้นะอร่อยนะหวานนะแต่อมยิ้มได้อร่อยได้หวานนี่นะลูกมันจะทำให้เราฟันผุมันปวดฟันทำให้เธอนอนไม่หลับทำให้เธอไม่มีความสุขนะแต่ว่าเด็กคนนี้กับไม่เข้าใจในคำนี้หาว่าผู้ใหญ่นี่เบียดเบียนเขาผู้ใหญ่นี่แกล้งเขาผู้ใหญ่นี่ไม่พูดความจริงผู้ใหญ่อิจฉาเขาที่เขามีขนมอมยิ้มกินผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กเหมือนกันถ้าวินยูชนหรือสัตบุรุษเขาบอกว่าหนุ่มเอ้ยลูกเอ้ยถ้าเองไปเจอผู้หญิงนะลูกมีความรักขึ้นมามีความดำดิรักใคร่อย่างนี้มันจะมีเหตุปัจจัยให้เกิดกลายเป็นความรักครอบครัวความพันผูกมีเยื่อใยซึ่งกันและกันจำไว้ว่านี่แหละคือการเริ่มสร้างกรงขังขึ้นมาในจิตใจแล้วเราเริ่มสร้างกำแพงขึ้นมาปิดกั้นตัวเราเองนะอิสระเสรีภาพของเราเริ่มหมดไปแล้วนะลูกเราเหมือนบุคคลผู้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรงขังแห่งชีวิตเรากำลังเหมือนบุคคลกำลังเดินมุ่งหน้าเข้าไปสู่บ่อทรายดูบ่อโคลนดูเรากำลังเดินเข้าไปมุ่งหน้าสู่กงขังหรือวังเริงรมแห่งจิตใจวังเริงรมหรือทรายดูดอย่างไรการที่ลูกเนี่ยกำลังหมกมุ่นในลักษณะของความคิดหมกมุ่นในความมีความเอาความเป็นและความจินตนาการถึงความสุขในการอยู่ร่วมกันจุดนี้แหละคือลักษณะในการเดินเข้าไปสู่บ่อทรายดูดหรือการเดินเข้าไปในกงขังหรือการเดินขึ้นมาเพื่อกำลังก่อสร้างกำแพงบางสิ่งบางอย่างขึ้นปิดขั้นตัวเราเองเรากำลังสร้างกำแพงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบเหลี่ยมล้อมรอบตัวเราเองขึ้นมาสิ่งนี้ก็เหมือนกันลาภสักการะนะชื่อเสียงยศศักดิ์ความเด่นดัง
สิ่งที่วัตถุสัตว์บุคคลสิ่งของในปัจจุบันเนี่ยมีความปรารถนาในความเอาความได้ความมีความเป็นเนี่ยสิ่งนี้คือกำลังเป็นบ่อทรายดูดสำหรับพวกเรากำลังเป็นการสร้างกำแพงขึ้นสำหรับพวกเราเป็นการตีกงกรอบสำหรับพวกเรานี่กำลังบุคคลผู้กำลังสูญสิ้นอิสรภาพสำหรับพวกเราถ้าเทียบง่ายๆมันเหมือนกับว่าบุคคลหนึ่งต้องการความร่ำรวยแต่เขาไม่มีปัญญาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถมีเหตุปัจจัยทำเขาร่ำรวยได้เขาเห็นคนอื่นมีรถคันใหญ่เขาเห็นคนอื่นมีบ้านหลังโตเขาเห็นคนอื่นไปเที่ยวไหนได้ดังใจเขาเห็นคนอื่นมีเลือกสวนในนาเขาเห็นคนอื่นมีการยอมรับและสรรเสริญซึ่งกันและกันเขาต้องการสิ่งนี้เขาก็เลยแสวงหาการแสวงหาของเขาด้วยความทุจริตค้ายาบ้างทำผิดกฎหมายบ้างรักทรัพย์บ้างเชื่อไหมว่าตั้งแต่เขาคิดที่จะค้ายาคิดที่จะไปลักทรัพย์คนอื่นคิดที่จะไปปล้นคนอื่นแค่ความคิดจุดนี้จุดเริ่มต้นของเขาคือการก้าวเดินเข้าไปสู่กรงขังก้าวเดินเข้าไปแห่งความสูญสิ้นอิสรภาพแต่เมื่อเขาเริ่มคิดแล้วเริ่มวางแผนในการกระทำนั่นคือบุคคลผู้กำลังก้าวเดินเข้าไปสู่การสูญสิ้นอิสรภาพทั้งปัจจุบันนี้เขามีอิสระเสรีไปไหนมาไหนได้มีเท่าที่มีอยู่กินเท่าที่มีอยู่บริหารชีวิตได้อิสระเสรีได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงสิ่งใดเลยเพราะไม่มีความผิดเขาไม่เห็นอานิสงส์จุดนี้เขาเห็นแต่ว่าตัวเขามันด้อยเขาไม่มีความสุขแต่เขาไม่คิดว่าการที่เขาสร้างมุมมองและกำลังสร้างกรงขังให้แก่ตัวเขาเองเขาคิดว่านั่นคือสุขมันเหมือนแบบกวางน้อยนี่กวางน้อยนี่กำลังตีกรอบกำลังสร้างกรงขึ้นมารอบตัวเองเพราะกันเสือแค่นั้นเองความสูญสิ้นอิสรภาพเขาเริ่มเกิดขึ้นมาจากความกลัวจุดนี้ความปรารถนาของเขานั่นแหละมันมาจากความกลัวเมื่อเขาสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเขาเริ่มเดินไปในลักษณะของการใช้ความคิดเริ่มดำเนินไปในลักษณะของใช้การกระทำคือร่างกายเริ่มค้ายาเริ่มแสวงหาผลประโยชน์เริ่มเบียดเบียนคนอื่นเริ่มผิดศีลผิดธรรมแล้วเริ่มมัวเมาเมื่อได้เงินมาเกิดการยอมรับมีบ้านมีเรือนขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละคือการเดินเข้าไปสู่คุกตั้งแต่เขาเริ่มคิดคุกก็เริ่มเกิดตั้งแต่เขาเริ่มดำดิบเขาคือการก้าวเดินการลงมือกระทำคือการเปิดประตูกระทำเป็นผลสำเร็จคือการเข้าไปอยู่ในคุกแล้วสูญสิ้นอิสรภาพตัวสิ่งนี้เหมือนกันแม้ไม่มีใครรู้คุกในจิตใจก็ขังเขาแล้วเขาต้องปกปิดซ่อนเร้นต้องปกปิดซ่อนเร้นปกปิดอะไรปกปิดความผิดของตัวเองต้องเลือดร้อนกลัวตำรวจมาจับกลัวเจ้าหน้าที่มาจับกลัวกฎหมายบ้านเมืองเข้าถึงเงินทองที่ใช้คงเป็นเงินร้อนทรัพย์สินที่ร้อนร้อนด้วยความทุจริตโคตรโกงเป็นบาปกรรมเป็นอกุศลจิตความเผาไหม้จุดนี้เกิดขึ้นในจิตใจแม้ตำรวจยังตามสืบรู้ไม่ได้แต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายเกิดขึ้นกลัวต้องปกปิดต้องซ่อนเร้นต้องปิดบังต้องอำพรางนี่แหละคือคุกนี่แหละคือความสูญสิ้นอิสรภาพนี่แหละคือความไม่มีเสรีนี่แหละคือความเผาไหม้เราจะรู้เลยว่าบุคคลคนนี้เดินเข้าคุกไปแล้วคุกในจิตใจเกิดขึ้นแล้วกงขังในจิตใจเกิดขึ้นแล้วเพราะเขาได้กระทำความผิดโดยเป็นผลสำเร็จไปแล้วคุกเกิดขึ้นแล้วขังในจิตใจแล้วตามกฎหมายบ้านเมืองแม้ตามไม่ถึงในส่วนของร่างกายไม่สามารถยังไม่สามารถที่จะจับบุคคลคนนี้เข้าสู่คุกเข้าสู่ตารางเข้าสู่กรงขังแต่ว่าในจิตใจเขาเข้าคุกไปแล้วแต่ในจิตใจเขาสร้างกรงขังตัวเองขึ้นมาแล้วแต่ตัวเขาเองเข้าไปในประตูแห่งคุกแล้วปิดประตูตายไปแล้วนั่นคือความผิดเป็นผลสำเร็จแล้วสิ่งนี้เหมือนกันสิ่งที่เราปรารถนาในลาภชื่อเสียงยศศักดิ์ความเด่นดังความฟุ่งเฟ้อ
ในวัตถุแห่งกามารมณ์ความเจริญแข่งโลกแข่งสังคมความได้ความเอาความมีความเป็นความที่จะต้องรักษามันไว้สิ่งทั้งหมดนี้เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและตีกรอบมันทั้งหมดปิดบังตัวเองสูญสิ้นอิสรภาพคุกในจิตใจคือสิ่งนี้คุกโดยวัฏฏะคือสิ่งนี้คุกโดยทุกข์คือสิ่งนี้เราจะต้องตีกรอบตัวเราเองแถวนั้นเนื้อกำหนดผิดถูกดีชั่วได้เสียสุขทุกข์งุ่นว่างตามค่าความหมายโดยบัญญัติแห่งโลกจอมจมโดยโลกกระทำแปดมีสุขมีทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมลบมีสรรเสริญและนินทาสิ่งพวกนี้นี่เป็นกรอบขึ้นมาทั้งหมดเลยสุดท้ายแล้วเราก่อกำแพงปิดกั้นอิสรภาพของตัวเราเองนี่คือความไม่มีเสรีไม่มีเสรีจุดนี้ระหว่างเป็นโจรคนนั้นด้วยความทุจริตการก้าวเดินแต่ละก้าวระบบแม้แต่ความคิดการดำดิและความเป็นไปของเขานั่นคือการสร้างกรอบคุกขึ้นมาในจิตใจละการดำดิผิดการพิจารณาผิดทิฏฐิผิดการกระทำหน้าที่ผิดการงานผิดสติผิดสมาธิผิดความมิชอบมักคือการเดินทางตั้งแต่ทิฏฐิแล้วเขาแสวงหาความสุขผิดทางเหมือนบุคคลปรารถนาน้ำมันงาแต่ว่าเขาไปเอาทรายมาบดเขาจะบดทรายละเอียดเอาน้ำเติมลงไปบดขยี้ทรายยังไงก็ช่างบีบคั้นทรายยังไงก็ตามเขาก็ทำด้วยความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรก็ตามแต่เขาไม่มีสิทธิ์และความเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะได้น้ำมันงาจากการบีบนวดบดอัดทรายแม้เขาจะขยันหมั่นเพียรยังไงก็ช่างเขาจะไม่ได้น้ำมันงาเป็นอันขาดชั้นใดฉะนั้นเรากำลังแสวงหาความสบายความสุขความพ้นทุกข์แต่เรานี่กำลังแสวงหาผิดวิธีเราไปแสวงหาลาภมั่งชื่อเสียงมั่งยศถาบรรดาศักดิ์มั่งความเด่นบังมั่งความยอมรับมั่งความเป็นมนุษย์สมบัติมั่งความเป็นพรหมสมบัติบ้างความเป็นสวรรค์สมบัติบ้างความปรารถนาที่เราพูดเราลำดิเราจินตนาการอย่างนี้สิ่งนี้มันเปรียบเสมือนเราปรารถนาน้ำมันงาแต่เราทำเหตุคือไม่รู้จักเหตุเราไปเอาทรายมาบดมาตำมาคั้นมาบีบทรายนั้นไม่สามารถที่จะเป็นน้ำมันงาได้สิ่งนี้เหมือนกันเราปรารถนาวิมุตติความหลุดพ้นเราปรารถนาความปราศจากทุกข์เราปรารถนาความพ้นทุกข์เราปรารถนาวิมุตติเราปรารถนาความไม่ทุกข์เราปรารถนาด้วยความพ้นจากทุกข์แต่พฤติกรรมของเรามักคือทางเดินของเรามันกำลังเป็นไปเพื่อทุกข์เนี่ยเราปรารถนาความอิสระเสรีแต่ด้วยความมีกูคืออวิชชาด้วยมีอัตตานุทิฏฐิทิฏฐิด้วยความมีอัตตาของเราเรากำลังสร้างกำแพงขึ้นมาปิดขั้นตัวเราเองเพื่อป้องกันตัวเองทั้งหมดเลยเรากำลังแสวงหาความปรารถนาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาคือความอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นความปรารถนาความสุขในอายตนะความปรารถนาความเพลิดเพลินโดยอายตนะเรากำลังเดินเข้าสู่กำแพงคุกวัฏฏะเราคิดว่ามีลาภมันสุขคิดว่ามียศมันสุขคิดว่ามีความเด่นดังมันสุขคิดว่าความมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือพรหมสมบัติมีสุขคิดว่าความมีเงินมีทองมีชื่อเสียงกิจยศมีลาภสักการะความเด่นความดังเกิดการยอมรับขึ้นมาในโลกนี้มันสุขนี่คือความคิดเหมือนเด็กกินขนมอมยิ้มแล้วมีความสุขแค่นั้นเองแต่ความเจ็บความปวดน่ะร้องไห้อ่ะ
จากความที่ฟันผุฟันเป็นแมงมันเจ็บปวดขนาดไหนกับบุคคลที่ปรารถนาที่จะมีเงินทองโดยไปค้ายาค้าสิ่งเสพติดทำผิดกฎหมายมันสร้างกรงขังในจิตใจเขาขึ้นมาแล้วมันสร้างบาปกรรมเวรภัยขึ้นมาแล้วสิ่งนี้เหมือนกันเราปรารถนาว่ามีเงินมีทองมีลาภมีสักการะมีความเด่นความดังมีซึ่งเสียงเกียรติยศมีอำนาจมีอิทธิพลโลกเกิดการยอมรับสังคมเกิดการยอมรับมีหน้ามีตาในสังคมสิ่งนี้แหละคือกงขังสำหรับพวกเราสิ่งนี้แหละคือบุคคลผู้ปรารถนาน้ำมันงาแต่ทำเหตุไม่ใช่น้ำมันงาแต่ความปรารถนาคือน้ำมันงาแต่เหตุมันคือทรายเราจะบดอัดทรายให้มากลายมาเป็นน้ำมันได้อย่างไรหรือเราจะอดบดอัดจนตายบีบจนตายเขี่ยวจนตายทรายนั้นไม่สามารถคลายตัวมาเป็นน้ำมันงาได้เลยสิ่งนี้เหมือนกันคุณแสวงหาลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศแสวงหาความเด่นความดังแสวงหาการยอมรับแสวงหาความเป็นขี้ปากจากคนอื่นตัวเองอยู่ในโลกใต้โลกกระทำคือความปรารถนาในความมีลาภพองพอใจในความมีลาภพึงพอใจในความมีลาภยินดีพอใจในความมีลาภแต่ทุกโศกเศร้ากับการสูญเสียลาภสักการะไปคุณปรารถนาความมียศยินดีพอใจในยศแต่ไม่พอใจในความเสื่อมยศคุณปรารถนาลาภยินดีพอใจในลาภแต่ไม่พอใจในความเสื่อมลาภความปรารถคุณปรารถนาความสรรเสริญยกยอปอปั้นมีความสุขสมนัสมีความยินดีพอใจแต่คุณก็ไม่พอใจด้วยในคำนินทาว่าร้ายเห็นไหมคุณปรารถนาสุขยินดีพอใจในสุขแต่คุณก็ไม่ปรารถนาในความมีทุกข์ในความเปลี่ยนไปของทุกข์ด้วยก็แปลว่าสิ่งนี้เนี่ยคือการสร้างกลไกขึ้นมาและสร้างมุมมองและสร้างเหตุผลขึ้นมาตีกรอบให้แก่ตัวเราเองเราเริ่มตกอยู่ใต้อำนาจของโลกธรรมเนี่ยเราต่างบอกว่าเราปรารถนาที่จะพ้นจากทุกข์แต่นั่นคือปากเนี่ยเหมือนบุคคลต้องการน้ำมันงาแต่นั่นคือปากไงปากพูดไงแต่เหตุที่จะทำให้เกิดน้ำมันงาเหตุมันคนละอย่างกันเลยแต่เราแค่ว่าปรารถนาผลโดยไม่รู้จักเหตุมันเมื่อเราปรารถนาน้ำมันงาเราก็ต้องเอาน้ำมันงาเอางาสิเอางามาตีมาทุบมาเคี่ยวมาบีบมาคั้นเราก็จะได้น้ำมันงาแต่นี่เราปรารถนาน้ำมันงาแต่ไปทำเหตุคือเอาทรายมาน้ำมันงาก็ไม่รับไอ้นี่เราปรารถนาซึ่งความหลุดพ้นจากความทุกข์เราปรารถนาซึ่งหลุดพ้นจากอำนาจของอวิชชาคืออัตตาเราปรารถนาถอนอัตตานุทิฏฐิเสียได้เราปรารถนาการถอนสิ่งนี้สิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามในจิตในใจสิ่งที่เป็นไปในวัฏฏะทุกข์เราปรารถนาถอดถอนตัวนี้นั่นคือความปรารถนาแต่การกระทำของเราคือแสวงหาลาภแต่การแสวงหาลาภชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์การแสวงหาความเด่นความดังการแสวงหาในวัตถุหรือความเจริญในวัตถุการปรารถนาในกามคุณความกำหนัดความยินดีพอใจในวัตถุความปรารถนาความยินดีพอใจในการได้ลาภความปรารถนาในความยินดีพอใจในการได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศความเด่นดังได้การยอมรับจากโลกและสังคมนี่คือความปรารถนาแต่ปากเราบอกว่าต้องการดับทุกข์ต้องการพ้นจากทุกข์แต่นั่นคือปากไงเหมือนปากบุคคลนั้นแค่ว่าต้องการน้ำมันงาแต่เหตุด้วยการกระทำมันคนละอย่างกันสิ่งนี้เหมือนกันปากเราต้องการว่านิพพานปัจจโยโหตุคือเหตุปัจจัยให้เราบรรลุคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทานมั่งศีลมั่งภาวนามั่งนั่นคือเราพูดไงแต่ว่าเหตุของเราปัจจุบันขณะนี้ต้องการชื่อเสียงต้องการความเด่นความดังต้องการการยอมรับจากโลกและสังคมต้องการลาภสักการะต้องการความโอ้อาในปัจจัย4ต้องการการยอมรับจากโลกและสังคมนี่ไงมันคนละอย่างกันไงเราก็เลยบอกว่ามันเหมือนกับบุคคลผู้สร้างกรอบขึ้นมาปิดตัวเองแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองตัวอัตตานั่นแหละ
มันตีกรอบเราเองขึ้นมาเราต้องมาเรียนรู้จุดของเหตุจุดของความจริงในจิตใจเราให้มันได้ไงเราต้องมองว่าใครสร้างมันขึ้นมาละสิ่งนี้ลูกเมียไม่มีใครสร้างขึ้นมายศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีใครสร้างขึ้นมาสัมภาระการแบกรับหน้าที่และความเหนื่อยหนักในจิตใจความเหนื่อยหนักในหน้าที่การงานความเหนื่อยหนักในความรับผิดชอบทั้งหมดถามว่าสิ่งนี้ใครสร้างมันขึ้นมาตัวเราเองกรอบกำแพงนี้ใครสร้างมันขึ้นมาเราไงโกงนี้ใครสร้างมันขึ้นมาเราไงความมีอัตตาความมีกูเนี่ยยิ่งมีประโยชน์มากแสวงหาประโยชน์เยอะกรอบกำแพงก็ยิ่งสูงมียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงเกียรติยศกรอบกำแพงก็ยิ่งสูงยิ่งมีการปิดบังความทุกข์ของตัวเองยิ่งมีการปิดบังการแสดงออกต่อโลกและสังคมก็ยิ่งขาดอิสรภาพและเสรีกลัวคนอื่นจะเห็นอย่างนี้กลัวคนอื่นจะรู้อย่างนี้เขายิ่งสร้างกรอบปิดจนมิดกลัวคนอื่นจะเห็นความไม่มีอิสรภาพที่มันเกิดขึ้นในจิตใจสมัยก่อนที่เรายังไม่มีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์เราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเสรีมีเสรีที่จะเป็นไปขึ้นต้นไม้ก่อนเก็บผลไม้กินก่อนดื่มน้ำตามป่าเขาดำนาวไฟได้กระโดดโลดเต้นอิสระเสรีได้เหมือนกวางน้อยผู้เสรีอิสระสามารถโลดแล่นไปตามป่าเขาดำนาวไฟได้มีอิสระเสรีที่จะกินจะนอนอยู่มุมไหนก็ได้นั่นคืออิสระเสรีในตัวเขาแต่วันหนึ่งแค่ความกลัวภัยคืออันตรายและชีวิตเขามองว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเขาสูญสิ้นชีวิตมีความเจ็บความปวดเขาไปมองว่าเสือร้ายจะทำลายชีวิตเขาเขาว่าเขาฉลาดเขาก็เลยสร้างกรงขึ้นมากรงแล้วขังตัวเองอยู่ในกรงนั้นเสือร้ายไม่อาจสามารถกระทำร้ายเขาได้แต่ความสูญสิ้นอิสระเปิดเกิดขึ้นแล้วในจิตใจเขาความกลัวน่ะครอบงำเขาแล้วเมื่อความกลัวครอบงำอิสระภาพก็ย่อมไม่มีแต่ถ้าเขาปล่อยปลดปล่อยให้ตัวเองใช้ชีวิตอย่างเสรีและอิสระภาพยอมรับสภาพของความเป็นจริงเมื่อถึงเวลาตายคือตายเมื่อถึงเวลาเจ็บคือเจ็บเขาจะมีชีวิตที่ถูกต้องกว่าแม้ชีวิตนั้นจะถูกกินเป็นอาหารของเสือแต่ว่าอิสระภาพในจิตใจเขาไม่ตายความเป็นเสรีไม่ตายความเป็นไทยในใจเขาไม่ตายกวางน้อยนี้สามารถมีชีวิตโดดเล่นได้อย่างเสรีปลดปล่อยเบื้องบาทแห่งความตายขึ้นสู่โลกปลดปล่อยความมรณะแห่งจิตปลดปล่อยสู่โลกปลดปล่อยความยึดถือในธาตุสังขารนี้ขึ้นสู่โลกปลดปล่อยความกลัวขึ้นสู่โลกถ้ากวางน้อยตรงนี้อิสระเสรีไม่มีชีวิตโดยความมีชีวิตเป็นตัวของเขาแล้วเขาสามารถช่วงใช้ชีวิตแม้นาทีหนึ่งในการมีชีวิตอยู่การโดดเล่นอยู่เหนือความตายการโดดเล่นอยู่เหนือความแปรเปลี่ยนนั่นคือเสรีในตัวเขาชีวิตวันเดียวมีค่ามากกว่าการถูกจองจำอยู่ในกรงเป็น10 20 30 100ปีเขาอาจจะพ้นจากเสือร้ายที่จะทำลายเขาแต่เขาไม่เคยพ้นจากความกลัวที่ทำลายตัวเขาเลยความกลัวนั่นแหละเป็นกรงในจิตใจความมีอัตตานั่นแหละความมีชีวิตโดยความมีกูนั่นแหละเป็นกรงที่สร้างกรอบขึ้นมาป้องกันตัวเขาเอง
นั่นคือการตีกรอบสูญสิ้นความอิสรภาพแห่งจิตใจสูญสิ้นความเป็นไทยแต่ถ้ากวางน้อยตรงนี้ปลดเปลื้องความมีตัวตนออกถ้าเขาไม่มีเราไม่มีกูในจิตใจไม่มีอัตตาในธาตุสังขารความตายก็ทำอะไรเขาไม่ได้แค่นาทีหนึ่งที่เขามีชีวิตอยู่แม้จะเผชิญหน้ากับเสือร้ายแต่นั่นเนี่ยก็คือไม่มีความตายสำหรับธาตุขันธ์นี้ไม่มีความตายสำหรับกวางน้อยมันคือเสรีมันคือความไม่ตายมันคืออิสระภาพเขาพ้นจากความกลัวเขาพ้นจากความตายเขาพ้นจากกรงมีอิสระภาพมีจิตใจมีเสรีหรือความเป็นไทยในจิตใจเขาเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะหลุดพ้นจากตัวตนเมื่อหลุดพ้นจากตัวตนก็ย่อมหลุดพ้นจากความกลัวเมื่อหลุดพ้นจากความกลัวก็ย่อมหลุดพ้นจากกงขังเมื่อหลุดพ้นจากกงขังก็คืออิสระเสรีในการท่องไปในโลกแห่งสามัญอิสระเสรีในการเรียนรู้อิสระเสรีในการจรไปอิสระเสรีในการบุยบินอิสระเสรีในจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถปลดเปลื้องความมีตัวตนได้กรอบความกลัวก็จะไม่มีเมื่อความกลัวไม่มีการแสวงหากงขังอย่างลาภสักการะการแสวงหากงขังอย่างชื่อเสียงเกียรติยศการแสวงหากงขังอย่างความเด่นความดังการแสวงหากงขังในวัตถุแห่งกามารมณ์การแสวงหากงขังคือความเด่นความดังลาภสักการะเกียรติยศสิ่งนี้ก็จะไม่มีเมื่อกงขังสิ่งนี้เราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเมื่อกำแพงสิ่งนี้เราไม่ตีกรอบมันขึ้นมาเมื่อกำแพงสิ่งนี้เราไม่ได้ก่อมันขึ้นมาเพื่อปิดกั้นป้องกันและรักษาเราเองการแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองเมื่อเราไม่มีการแสวงหาย่อมไม่มีเมื่อการแสวงหาไม่มีกำแพงแต่ละก้อนก็ย่อมไม่มีเมื่อเราอิสระที่จะบุยบินพ้นจากโลกและสังคมชีวิตจิตใจนี้ก็จะเป็นไทยความเสรีนี้ไม่มีใครหยิบยื่นให้ใครได้เราสามารถหยิบยื่นให้แก่ตัวเราเองได้เราสามารถปลดเปลื้องพันาการด้วยตัวเราเองได้พ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านสละราชสักการะยศศักดิ์นั่นคือกำแพงท่านทำลายกำแพงด้วยตัวท่านเองแต่เราสร้างกำแพงด้วยตัวเราเองยศศักดิ์ไม่มีเราสร้างมันขึ้นมาชื่อเสียงไม่มีเราสร้างมันขึ้นมาลาภสักการะไม่มีเราสร้างมันขึ้นมาความสรรเสริญไม่มีเราสร้างมันขึ้นมาเราสร้างมันขึ้นมาลูกไม่มีเมียไม่มีเราสร้างมันขึ้นมาผัวไม่มีเราสร้างมันขึ้นมายศถามดาศักดิ์ไม่มีเราสร้างมันขึ้นมาวัตถุแห่งความจองจำไม่มีเราสร้างมันขึ้นมา
นี่เราก็มาโอดควรพี่ลี้พี่ไรทุกโศกเศร้ากับการได้มาทุกโศกเศร้ากับการทิ้งเสียเราสร้างกรอบเกณฑ์ขึ้นมาปิดกั้นอิสรภาพของตัวเราเองเนี่ยเราก็นั่งบ่นอยู่ในบ่อร้างว่าเราทุกข์ว่าเราไม่มีเสรีว่าเราไม่มีอิสระมานะทิฏฐิเราสร้างมันขึ้นมาอัตตาตัวตนเราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยเราก็มานั่งนั่งบ่นเพ้อว่าเราทุกข์พระพุทธเจ้าท่านพาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทำลายกรอบกำแพงพวกนี้ออกมีอิสระเสรีที่จะก้าวไปถ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านจะมีอิสระเสรีไหมท่านจะเดินเที่ยวป่าองค์เดียวได้ไหมไม่ได้มีแต่ศัตรูที่จะจ้องทำร้ายทำลายมีแต่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันนั่นคือกรอบนั่นคือกำแพงแต่ท่านก็สามารถทลายกรอบกำแพงพวกนี้ออกมาได้ยืนอยู่เหนือพ้นอยู่เหนือพ้นราบสักการะชื่อเสียงเกียรติยศโลกธรรม8ความมีราบความเสื่อมราบความมียศความเสื่อมยศความมีสุขและความทุกข์ความมีสรรเสริญนินทาได้ว่าร้ายถ้าเราพระพุทธเจ้าท่านสามารถทำลายกำแพงพวกนี้ออกมาได้แต่มามองดูพวกเราเป็นคนปรารถนาอิสระภาพความเป็นเสรีอิสระมุนีความพ้นทุกข์เหมือนบุคคลผู้ปรารถนาน้ำมันงาแต่เราทำเหตุอันจะได้น้ำมันงาผิดเหมือนกันเราเห็นแบบอย่างคือพ่อเราคือพระพุทธเจ้าเป็นมหาบุรุษเป็นสัตบุรุษผู้พ้นโรคพ้นความยึดถือเป็นอิสระเสรีเป็นไทยไม่มีอำนาจอวิชชาครอบงำไม่มีความกลัวเข้ามาครอบครองไม่มีสัตว์บุคคลสิ่งของเข้ามาจองจำในชีวิตและจิตใจนั่นคือพ่อเรานั่นคือตัวอย่างนั่นคือบุคคลผู้ปรารถนางาน้ำมันงาแสวงหาเหตุด้วยอาศัยงาทำปัจจัยให้เป็นไปทำผลคือน้ำมันงาให้เกิดขึ้นได้นั่นคือบุคคลผู้ฉลาดฉลาดในเหตุฉลาดในปัจจัยและฉลาดในการเรียนรู้ฉลาดในผลแต่สำหรับพวกเรามีแค่ความปรารถนาคือคำพูดแต่ว่าการกระทำของเรามันผิดจากเหตุเราปรารถนาน้ำมันงาแต่เราแสวงหาเหตุไม่ใช่งามันคือสายแต่มาบ่นพี่ลี้พี่ไรว่าตนเองเหนื่อยนะกับการแสวงหาน้ำมันงาเหนื่อยหนักกับการทำหน้าที่การงานมันไม่ได้งาไม่ได้น้ำมันงาก็เพราะว่าเหตุมันคือไม่ใช่งาเนี่ยปัจจัยของมันจะขยันหมั่นเพียรยังไงก็ช่างจะภาคเพียรเรียนรู้ยังไงก็ตามแต่ผลมันคือไม่ใช่น้ำมันงาแน่นอนเพราะเหตุมันผิดอันนี้เหมือนกันเราปรารถนาความพ้นทุกข์เราบ่นพี่ลี้พี่ไรเรื่องของความทุกข์แต่นั่นคือปากบ่นแต่ใจเราปรารถนาอะไรใจเราปรารถนาชื่อเสียงใจเราปรารถนายศธรรมราศักดิ์ใจเราปรารถนาความเด่นความดังใจเราปรารถนาการยกยอปอปั้นใจเราปรารถนาความยอมรับในโลกในสังคมใจเราปรารถนาความวุ่นวายใจเราปรารถนาความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบ้างพรหมสมบัติบ้างนี่ไงใจเราปรารถนาอย่างปากพูดอีกอย่างหนึ่งใจมันทุกข์กงกรอบเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองปากเราแค่ว่าปรารถนาน้ำมันงาแต่ว่าพฤติกรรมของเราไปหาสายแต่บ่นพี่ลี้พี่ไรวันไม่ได้นะมันงาก็เพราะเราทำเหตุผิดไงผลก็เลยผิดแต่ที่ไม่ยอมรับผลมันเหมือนกับว่าเราปลูกต้นมะม่วงแต่เราไม่ยอมรับผลมะม่วงนะไม่ยอมรับต้นมะม่วงด้วย
ไม่ยอมรับผลมะม่วงด้วยแต่ปลูกเมล็ดมะม่วงไงแต่เราไปปรารถนาอะไรเราปลูกเมล็ดมะม่วงไปปรารถนาเป็นลูกทุเรียนเราปลูกเมล็ดมะม่วงปรารถนาให้มันได้มะละกอเราปลูกเมล็ดมะม่วงปรารถนาเป็นลูกมังคุดเราปลูกเมล็ดมะม่วงแต่เราไม่ยอมรับผลที่มาจากเหตุเราแสวงหาด้วยความมีอัตตาเราแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนแต่เราไม่ยอมรับผลคือความทุกข์มีครูถึงมีทุกข์เราปรารถนาการมีลาภแต่ไม่ยอมรับความเสื่อมลาภเราปรารถนาความมียศแต่ไม่ยอมรับความเสื่อมยศเราปรารถนาความสรรเสริญแต่ไม่ยอมรับคำนินทาเราปรารถนาความสุขแต่ไม่ยอมรับความทุกข์เราปรารถนาการเกิดแต่ไม่ยอมรับความตายเราปลูกเมล็ดมะม่วงแต่ไม่ยอมรับผลมะม่วงนี่คือกลไกของเราอะเราปรารถนาน้ำมันงาแต่กระทำเหตุไม่ถูกคือแสวงหาโดยอาศัยสายเราไม่ยอมรับผลที่ไม่ได้น้ำมันงาแต่เราไม่รู้ว่าการยอมรับเหตุไม่ใช่งาถ้าเรายอมรับเหตุโดยไม่ใช่งาเราก็จะดูว่าผลก็จะไม่ใช่น้ำมันงาแต่ถ้าเรายอมรับรู้ว่าเหตุคือน้ำมันงาเราไม่ยอมรับผลก็ได้ยังไงน้ำมันงาก็ยังเป็นน้ำมันงาเนี่ยคุณจะบอกว่ามันไม่ใช่น้ำมันงาแต่มันคือน้ำมันงาเราปรารถนาหลุดพ้นจากทุกข์เราปรารถนาความไม่หนักความไม่เหนื่อยความไม่ทุกข์แต่เหตุของเรามันทำผิดผลมันก็ย่อมเป็นไปอย่างนั้นเราจะปฏิเสธผลไม่ได้เพราะเหตุมันมาอย่างนี้เพราะเราไม่กล้าเผชิญที่จะเรียนรู้ไม่กล้าเผชิญที่จะยอมรับว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดทำมาจากอะไรกูน่ะกูคือเบื้องมูลฐานทั้งหมดกูนี่แหละคืออำนาจของอำนาจแห่งอวิชชาโดยความยึดถือว่าเป็นกูพอมีกูขึ้นมาความมีทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ทั้งหมดเป็นความเหนื่อยหนักที่สร้างมาจากกูโกรงขังทั้งหมดนั่นแหละสร้างมาจากกูทั้งหมดต้นไม้มีเงาถึงมีเงานั่นแหละคืออาศัยต้นไม้เกิดชั้นใดฉะนั้นกูนี่แหละคือต้นไม้ทุกนั่นแหละคือเงาของมันถ้าต้นไม้ไม่มีเงาก็ย่อมไม่มีถ้ากูไม่มีทุกก็ย่อมไม่มีมีกูถึงมีทุกทุกนี่แหละคือกิเลสและตัณหาทุกนี่แหละคือลาภสักการะและการแสวงหาทุกนี่แหละคือยศถาบรรดาศักดิ์ทุกนี่แหละคือชื่อเสียงเกียรติยศทุกนี่แหละคือกงขังทุกนี่แหละคือกำแพงทุกนี่แหละคือกรอบเกณฑ์ทุกนี่แหละคือความปิดกั้นทุกมาจากกูถ้าไร้กูมีกูก็ไร้ทุกถ้ามีกูอยู่ก็ย่อมมีทุกข์ถ้าไร้กูไร้กูไร้กูมีกูจะไร้ทุกข์มีทุกข์
การดิ้นรนแสวงหามันคือการแสวงหาผลประโยชน์แก่กูถ้ากูไม่มีอัตตาไม่มีถอนอัตตานุทิฏฐิทิฏฐิว่ามีอัตตาตัวตนแล้วการแสวงหาโดยความเป็นทุกข์การแสวงหาโดยความยึดถือการแสวงหาโดยความอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นหรือการแสวงหาน้ำมันงามันจะมีเหตุมีปัจจัยอย่างถูกต้องมันจะมีมรรคแห่งการดำเนินไปแห่งชีวิตมันจะมีมรรคแห่งการดำเนินไปแห่งการลำดิมันจะมีมรรคแห่งการดำเนินไปในการปลดเปลื้องมันจะมีมรรคแห่งการดำเนินไปคือการทำลายกำแพงมันจะมีมรรคแห่งการดำเนินไปคือการเปิดกรงออกสู่เสรีมันจะมีมรรคแห่งการดำเนินหรือเป็นไปเพื่อรูปุตตระคือเพื่อพ้นโลกพ้นทุกข์มันจะมีมรรคแห่งการดำเนินอยู่คือการปลดเปลื้องกรอบเกณฑ์แห่งความผิดและความถูกความปลดเปลื้องกรอบเกณฑ์แห่งความได้และความเสื่อมความปลดเปลื้องกฎเกณฑ์แห่งความสุขและความทุกข์ความปลดเปลื้องกฎเกณฑ์แห่งการยึดถือและครอบครองความปลดเปลื้องกฎเกณฑ์แห่งความมีกูและของกูความปลดเปลื้องกฎเกณฑ์แห่งอิสอัสมิมานะความปลดเปลื้องกฎเกณฑ์แห่งการได้และการเสียความปลดเปลื้องกฎเกณฑ์แห่งบุญและบาปกรอบกำแพงพวกนี้จะถูกทลายทิ้งทั้งหมดเหลือแค่อิสระเสรีในปัจจุบันขณะท่องไปในโลกแห่งสามัญสามัญลักษณะคือการท่องไปในการเรียนรู้ในรูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารหนึ่งวิญญาณหนึ่งอิสระเสรีเพราะมันล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยขึ้นและสิ่งใดก็ทั้งที่อาศัยเหตุปัจจัยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมิใช่ตัวมิใช่ตนที่จะเข้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราความอิสระเสรีและความเป็นไทยก็ย่อมเกิดขึ้นมาความพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ย่อมก่อเกิดขึ้นมาพระยามัจจุราชคือความตายหาไม่เจอไม่มีสัตว์บุคคลเกิดก็ย่อมไม่มีสัตว์บุคคลตายนี่คือเป็นกฎของความเป็นธรรมดาแห่งความเป็นธรรมดาของธรรมชาติและนี่คือความเป็นกฎโดยความเป็นอย่างนั้นโดยตามเป็นจริงอย่างนี้ถ้าเราปลดเปลื้องความอิสระและความเป็นไทยจากความไม่มีตัวไม่มีตนไปแล้วเราจะมองเห็นสัจจะโดยธรรมชาติสามารถอิสระท่องไปอย่างเสรีเป็นอิสระจรมีความคิดและการดำดิมีความเป็นไปและเสรีในความคิดไม่มีกรอบเกณฑ์ในความผิดและความถูกไม่มีกรอบเกณฑ์ในอัตถะและปัญญายัญชนะไม่มีกรอบเกณฑ์ในการได้และการเสียไม่มีกรอบเกณฑ์ในความแปรเปลี่ยนและความผันผวนไม่มีกรอบเกณฑ์ในความผิดและความถูกไม่มีความกรอบเกณฑ์ในความหยาบและความละเอียดไม่มีกรอบเกณฑ์ในความลึกและความต่ำไม่มีกรอบเกณฑ์ความสูงและความต่ำไม่มีกรอบเกณฑ์ของความดำและความขาวไม่มีกรอบเกณฑ์ของการได้และการเสียไม่มีความเกณฑ์ของความเกิดและความตายเมื่อเราพ้นอิสระเป็นไทยมีอิสระเสรีในจิตใจเราก็จะเข้าใจเบื้องลึกแห่งความจริงของสัจจะว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดคืออะไรมาจากอะไรเหตุปัจจัยอะไรถึงก่อเกิดสิ่งนี้เหตุมาอย่างนี้ผลเลยเป็นอย่างนี้เราจะมองย้อนถึงสภาพแห่งอดีตสภาวะในการหมุนเวียนสภาวะแห่งความแปรเปลี่ยนสภาวะของความคิดและความเป็นไปแห่งธาตุสังขารขันธ์เราจะเรียนรู้มุมมองอย่างเบื้องลึกของจิตใจของเราว่าสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดทำเพื่อใครใครเป็นเหตุผลในการกระทำใครเป็นบุคคลผู้สร้างกำแพงขึ้นมาปิดกั้นตัวเราเองใครเป็นคนบุคคลผู้ตีกรอบกงขังในจิตใจใครเป็นคนบุคคลผู้ดำเนินไปเพื่อเข้าสู่กรงขังเราจะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมและธรรมชาติในตัวเราเราจะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมและการแสดงออกเราจะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมและความเป็นไปของเราเราจะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมด้วยการแสวงหาของเราเราจะเรียนรู้ความทุกข์เกิดจากกิเลสและตัณหาตัณหาเกิดจากความทุกข์ทุกข์เกิดจากความอยากอยากเกิดจากความมีตัวตนการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนนั่นคือการสร้างกำแพงให้แก่จิตใจเราเราจะสามารถเรียนรู้ความถูกต้องจากความผิดเราจะเรียนรู้ความผิดจากความถูกเราจะเรียนรู้ความการลุกจากการล้มเราจะเรียนรู้ความถูกโดยธรรมเราจะสามารถมีมรรคดำเนินอย่างอิสระเสรีท่องไปในโลกกว้างเหมือนอิสระน้อยแห่งกวางน้อยกวางน้อยสามารถท่องไปอย่างอิสระเสรีพ้นจากความตายแค่เสี้ยวชีวิตที่มีชีวิตอยู่เชี่ยวชีวิตในการรู้สึกตัวเชี่ยวชีวิตแห่งการยังมีจิตวิญญาณอยู่นั่นคือเสรีของเขาทั้งหมดแม้แต่ตายไปก็คือเสรีไม่ใช่ความตายพลาดพลาดจากเสรีไม่ใช่ว่าเสือจะทำลายเสรีของเขาได้ไม่ใช่ว่าเสือจะทำลายอิสรภาพของเขาได้ตราบใดถ้าเขาพ้นจากอัตตาเขาก็คือพ้นจากความกลัวเมื่อพ้นจากความกลัวคือพ้นจากความทุกข์เมื่อพ้นจากความทุกข์ก็คือพ้นจากความตายเสือไม่สามารถกระชากอิสระเสรีของเขาได้
ไม่สามารถภาคเสรีของเขาได้ไม่มีสามารถภาคอิสระภาพของเขาได้ฉันใดก็ฉะนั้นจิตวิญญาณนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครมาภาคอิสระเสรีได้จิตวิญญาณนี้เหมือนกันไม่มีใครในโลกนี้มาตีกรอบอิสระเสรีนี้ได้จิตวิญญาณนี้เหมือนกันไม่มีความตายที่ไหนจะมาพรากอิสระเสรีนี้นะจิตวิญญาณนี้เหมือนกันไม่มีความเป็นที่ไหนจะมาพรากอิสระเสรีนี้ได้จิตวิญญาณนี้เหมือนกันไม่มีอะไรอะไรในโลกนี้ที่จะมาพรากอิสระเสรีหรือความเป็นไทยในจิตใจได้ไม่มีความเป็นและความตายจะมาภาคอิสระเสรีไม่มีลาภความเสื่อมลาภจะมาภาคอิสระเสรีไม่มียศและความเสื่อมยศจะมาภาคอิสระเสรีไม่มีสรรเสริญและนินทาจะมาภาคอิสระเสรีไม่มีสุขและทุกข์จะมาภาคอิสระเสรีไม่มีได้และเสียจะมาภาคอิสระเสรีเพราะการเรียนรู้คือหลักแห่งการดำเนินและเป็นอุบายในการฝึกเพื่อปลดเปลื้องกำแพงหนาที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราคิดว่ามันดีแต่นั่นคือความคิดแต่นั่นคือการปิดกั้นมุมมองและทัศนะและการเรียนรู้ทั้งหมดปิดกั้นอิสระเสรีเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเราจะต้องทำลายด้วยตัวของเราเองนี่คือหลักและวิธีความคิดและการดำดิการสร้างมุมมองและทำลายกฎเกณฑ์การสร้างมุมมองและทำลายเงื่อนไขการทำลายปมผูกจากตัวเราเองเราสร้างปมผูกขึ้นมาเงื่อนไขขึ้นมาเราต้องแก้ปมผูกและเงื่อนไขของเราเองเราสร้างกำแพงขึ้นมาเราต้องทำลายกำแพงด้วยตัวเราเองเราสร้างความรู้ขึ้นมาเราต้องทำลายความรู้เราสร้างกฎและเงื่อนไขเราต้องทำลายกฎและเงื่อนไขเราสร้างความมีความเป็นขึ้นมาเราต้องทำลายความมีความเป็นเราสร้างทุกข์ขึ้นมาเราต้องทำลายเหตุทั้งมันถ้าเราไม่มีเราแล้วความกลัวก็จะไม่เกิดเมื่อความกลัวไม่เกิดกลไกในการก่อการสร้างขึ้นมาในกำแพงการสร้างเงื่อนงำและเหตุผลการสร้างกลไกขึ้นมาก็จะไม่มีถ้าเราทำลายถอนอัตตานุทิฏฐิเสียได้ก็มีอัตตาตัวตนในธาตุสังขารเสียได้การทำลายซึ่งกูเสียได้ทุกทั้งหลายก็จะสลายไปนี่คือการเรียนรู้ในการสร้างมุมมองและความคิดสำหรับให้พวกเราไปคิดและไปพิจารณาดูแล้วกันนะ วันนี้พอก่อนนะ